clouds pass, the skies are clear. นะทีนี้ต่อไปนี้ครับโรงเรียนเรายังมีเวลาอยู่นิดหน่อยนั้นขอให้นักเรียนลองดูแบบฝึกหัดพิเศษอันนี้เป็นพิเศษจริงๆนะซึ่งการสอบกลางภาคหรือว่าสอบเก็บคะแนนเนี่ยนะบางทีนักเรียนอาจจะได้ทำและได้พบได้เห็นนะครับก็ลองศึกษาดูแล้วก็ลองจดจำเอาไว้บันทึกเอาไว้นะหรือลองหัดตอบดูนะครับเรามีเวลาอีกนิดหน่อยนี่นะครับเป็นแบบฝึกหัดพิเศษนะนะคำว่าพิเศษในหนังสือมีไหมหนังสือเรียนของเราไม่มีหรอกนะแต่ละข้อละข้อนะเอาข้อหนึ่งเขาถามว่าข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลจำแนกตามปริมาณก่อนที่เธอจะตอบได้เธอก็ต้องทราบว่าลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณนั้นมันมีลักษณะอย่างไรจะต้องมีอะไรครับมีจำนวนนะหรือปริมาณมากน้อยนี่บอกให้เราทราบมีมากมีน้อยแค่ไหนนะหรือบอกให้เราทราบว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่อะไรพวกนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณทีนี้เขาถามข้อหนึ่งว่าข้อมูลในข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่เราจะแลกตามปริมาณนะเราก็ลองอ่านดูข้อกอนี่เป็นไงไม่ใช่นะนี่อ่านให้ดีนะข้อใดที่ไม่ใช่ข้อมูลที่จำแนกตามปริมาณหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณนั่นเองนะความหมายของมันนะข้อกอนะไม่ใช่นะครับน้ำหนักของนักเรียนนี่น้ำหนักนักเรียนนี่เป็นใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณไหมน้ำหนักของนักเรียนนี่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้ไหมได้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยหรือน้ำหนักของเราเนี่ยสามารถบอกเป็นตัวเลขได้ว่าแต่ละคนหนักเท่าใดแล้วก็น้ำหนักของแต่ละคนนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรนี่เราสามารถบอกเป็นตัวเลขได้เพราะนั้นข้อกอนี่อ่านดูแล้วเป็นไงน้ำหนักของนักเรียนเป็นข้อมูลหรือไม่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นคำตอบที่ถูกไหมล่ะฮะโจทย์เขาบอกว่าไม่ข้อใดไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อข้อกอมันเป็นเพราะนั้นเราจะตอบข้อกอได้ไหมไม่ได้นะครับอายุของนักเรียนเป็นไงครับอายุของนักเรียนนี่บอกเป็นตัวเลขได้ไหมถือว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณข้อคออาชีพของบิดามารดาของนักเรียนอาชีพของบิดามารดานี่เราวัดเอาเป็นตัวเลขได้ไหมไม่ได้บางคนมีอาชีพเป็นครูบางคนเป็นหมอบางคนเป็นทหารตำรวจบางคนเป็นเกษตรกรอะไรพวกนี้เราไม่สามารถวัดมาเป็นตัวเลขได้อาชีพของแต่ละคนเนี่ยข้อคอที่น่าสนใจนะก่อนที่จะกาข้อกอมาดูข้องอก่อนเพื่อมันอาจจะหลอกหรือลวงเอาไว้นะข้องอรายได้ของบิดามารดาของนักเรียนหรือของเราหรือของใครก็ได้นะเราถือว่าเป็นข้อมูลเชิงอะไรรายได้นะเลี้ยงกันเดือนอะไรพวกเนี้ยนะแล้วถือว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเพราะสามารถบอกเป็นจำนวนได้ว่าคนนั้นมีเงินเดือนเท่าไหร่คนนี้มีเงินเดือนมากน้อยเพียงใดเห็นไหมเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อใดขั้นเรียนคือข้อใดตอบเลยก็คือข้อคอควายนี่นะข้อควายนี่อ่านแล้วก็จำเอาไว้บ้างนะ
้าวดูข้อ2 อ่ะเรียบร้อยแล้วนะใครจะบันทึกหรือจดไว้ก็จดหรือใครจะจำไว้ก็จำนะถ้าจำได้นานๆไม่ลืมนะถ้าใครกลัวลืมก็จดเอาไว้นะก็เป็นลักษณะข้อสอบเหมือนกันแหละนะที่เขาถามมานี่มันมีตัวเลือกกขคงอะไรพวกนี้นะเอาข้อสองครับนักเรียนในการโยนเหรียญบาท1อัน50ครั้งเธอเอาเหรียญบาทมาอันหนึ่งลองโยนดู50ครั้งแต่ละครั้งนี่ให้จดจำนวนหัวก้อยที่เกิดขึ้นนะวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเราก็มีอยู่หลายวิธีใช่ไหมที่เรียนผ่านมาแล้วเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเอาเหรียญบาทมาหนึ่งอันโยน50ครั้งแล้วก็จดว่าขึ้นหัวกี่ครั้งขึ้นก้อยกี่ครั้งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนสังเกตอะไรสังเกตนะทุกคนอ้าวดูตัวเลือกก่อนนะที่จะตอบตามตัวเลือกนี้ก็วิธีเป็นวิธีเก็บข้อมูลวิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตก็ขอเป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองก็ขอควายเป็นวิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจข้ององูเป็นวิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลอย่างไม่มีแบบแผนใดๆเลยนะไม่มีแบบแผนในทางสถิติเลยนะเอาลองตอบมาสิลักษณะเช่นนี้เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการอะไรนะในพรามณีอ่ะเค้ในเค้เอาในเค้เป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลนะข้อไหนถูกเอาแว่นต้องตอบที่แว่นเอาแว่นตอบหน่อยเร็วครูมองชื่อไม่ถนัดเลยตอบตามลักษณะนะบอกเอาแว่นเป็นวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอาเหรียญมาโยนเนี่ยมันเป็นการอะไรเนี่ยทดลองไม่ใช่สังเกตนะหรือการสำรวจนี่เราต้องเดินเข้าไปทั่วที่สำรวจโน่นสำรวจนี่นี่เอาเหรียญมาอันหนึ่งโยน50ครั้งเนี่ยใช่ไหมหรือเอาลูกเต๋ามาอันหนึ่งทอดแล้วมาทอดหนึ่งครั้งหรือร้อยครั้งอะไรนี่เป็นการทดลองทั้งนั้นคำตอบที่ถูกก็คือเนี่ยนะเป็นวิธีเก็บและรวบรวมข้อมูลจากการทดลองนั่นเองนะอ้าวข้อ3อันนี้น่าสนใจนะข้อ3นี่นะดูให้ดีในเดือนมกราคมครับนักเรียนนะในเดือนมกราคมอ่ะปี2147ได้เกิดไข้หวัดนกระบาดทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนข้อมูลดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทางสถิติหรือไม่เป็นไหมฮะเกิดไข้หวัดนกระบาดมีคนตาย4คนถือว่าเป็นข้อมูลทางสถิติไหมฮะเป็นแค่4คนเป็นเหรอแล้วก็แค่เดือนเดียวฮะเหมือนอย่างในกอไปวิ่ง100เมตรจดสถิติได้20จุดอะไรวินาทีแค่ครั้งเดียวถือเป็นสถิติการวิ่งของนายกอไหมไม่ได้นะทีนี้ตอบไม่เป็นนะครับนักเรียนไม่เป็นเพราะอะไรถึงไม่เป็นไม่ถือว่าเป็นข้อมูลในทางสถิติเพราะอะไรครับเพราะว่าข้อความดังกล่าวนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเป็นการนำเสนอว่าในเดือนมกราคมไข้หวัดนกทำให้ผู้เสียชีวิตจำนวน4คนถือว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดนกนี้เพราะฉะนั้นลักษณะ
ดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลนะในทางสถิตินะเอาต่อไปทีนี้มาดูข้อ4นะข้อ4บ้างนะอีกไม่กี่ข้อแล้วนะจบแล้วเอาดูข้อ4นะจงหาว่าข้อมูลที่จำแนกตามปริมาณคือข้อใดก็ดูว่าข้อไหนเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนั่นเองข้อกข้อมูลแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆในปีพ.ศ. 2546นี่เป็นข้อมูลนะเกี่ยวกับเชิงปริมาณไหมข้อขอข้อมูลแสดงจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆที่ได้รับเลือกตั้งจำนวนสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆที่ได้รับเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2545นี่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณไหมนะเอาข้อควายข้อมูลแสดงจำนวนตั๋วรถไฟราคาต่างๆที่ขายได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงในวันหนึ่งนะจำนวนตั๋วรถไฟราคาต่างๆนะที่ขายได้ในวันหนึ่งที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะข้ององูข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนที่รับเข้าสถาบันอุดมศึกษาในปีพ.ศ. 2545ถึง2547อันนี้ต้องจำแนกให้ดีนะครับข้อใดนะที่จำแนกตามปริมาณนะจงหาว่าข้อมูลที่จำแนกตามปริมาณคือข้อใดมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพมีไหมทั้ง4ข้อนี้อ่านดูคำตอบที่ถูกต้องก็คือนะก็คือข้อนี้ครับนักเรียนข้อมูลที่แสดงจำนวนตั๋วรถไฟราคาต่างๆที่ขายได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงในวันหนึ่งเนี่ยนะในวันหนึ่งตั๋วรถไฟนะแต่ละราคานั้นเช่นราคา100บาทราคา50บาทราคา10บาทแต่ละราคานี้ขายได้เป็นจำนวนเท่าใดในวันหนึ่งลักษณะเช่นนี้ก็เป็นข้อมูลที่แสดงนะหรือจำแนกตามปริมาณนะเพราะนั้นข้อควายนี้เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดข้ออื่นก็น่าจะถูกต้องนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันลักษณะมันคล้ายๆกันที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อควายนี้นะครับทีนี้ข้อ5ใช้ความคิดหน่อยโรงเรียนแห่งหนึ่งนะมีนักเรียนชั้นม.6 200คนนะชั้นม.6 นะ200คนผลการสอบวิชาสถิติปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ60จากคะแนนเต็ม100คำว่าคะแนนเฉลี่ยนี่หมายถึงนะทั้ง200คนนี้เมื่อมาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยคะแนนของ200คนนี้เราถือว่าเป็นค่ากลางนะของข้อมูลนั่นเองเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยจำนวนนักเรียน200คนนี้นำมาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะได้ค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางของคะแนนเป็น60คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนข้อความนี้จำให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะถามนะคะแนนเฉลี่ย60นะจาก200คนนี่นะคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ60นะต่อไปถ้าเราคิดคะแนนสอบเฉพาะนักเรียนชั้นม .6 ทับ1ห้องเดียวได้ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น58ก็หมายความว่าม .6 ทับ1ห้องเดียวเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเป็น58 58นี่เป็นคะแนนเฉลี่ยของห้องเดียวคือม .6 ทับ1นะอ่านดูนะตีความให้เข้าใจที่มาดูเขาบอกว่าในกซึ่งเป็นนักเรียนนะนักเรียนที่เรียนดีของชั้นม .6 ทับ1ได้คะแนนสอบจาก100คะแนนนี่ได้84คะแนนเนี่ยในกเนี่ยนะสอบได้84คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนน
ถามว่าข้อใดถูกต้องแล้วก็ข้อใดที่ผิดโจทย์ดังกล่าวนี้เขามีคำถามให้เราตอบอยู่นะ4ข้อนะข้อ1เขาถามว่าประชากรคือนักเรียนชั้นม.6จำนวน200คนถูกไหมฮะประชากรก็คือนักเรียนม.6ทั้งหมด200คนนั่นเองถูกไหมถูกหรือผิดข้อ2พารามิเตอร์นี่แหละครับต้องจำเอาไว้พารามิเตอร์มีค่าเท่ากับ100และค่าสถิติเท่ากับ60ถูกไหมข้อ3 84นี่คือค่าสังเกตของข้อมูลถูกหรือไม่ข้อ4กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นม.6ทับ1ถูกไหมนี่เกี่ยวกับเรื่องสถิติทั้งนั้นที่เรียนมาแล้วในหน่วยการเรียนที่1นะข้อ1ถูกหรือไม่ถูกครับข้อ1ประชากรคือนักเรียนม.6ทั้งหมด200คนถูกไหมถูกต้องนักเรียนเฉลยแล้วข้อหนึ่งถูกต้อง200คนนั้นถือว่าเป็นประชากรนะทีนี้เขาอธิบายเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะศึกษาเฉพาะคะแนนสอบของนักเรียนชั้นม.6ทั้งหมด200คนนะก็ถือว่า200คนนี้เป็นประชากรนะถูกต้องนะทีนี้ข้อ2ล่ะพารามิเตอร์มีค่าเท่ากับ100และค่าสถิติมีค่าเท่ากับ60ถูกไหมข้อนี้ผิดนะครับพารามิเตอร์ต้องมีค่าเท่ากับคือ60เรียกว่าพารามิเตอร์ค่าสถิติจะเท่ากับ58เพราะอะไรเพราะว่าพารามิเตอร์ต้องเป็นค่าที่แสดงลักษณะประชากรคือม .6 ทั้ง200คนนั้นเรียกว่าพารามิเตอร์นะเพราะนั้นมันก็จะกลับกันนะข้อ2เนี่ยข้อ2ก็ถามว่าพารามิเตอร์เท่ากัน100ค่าสถิติเท่ากับ60นั่นผิดกันผิดต้องกลับกันพารามิเตอร์ต้อง60ค่าสถิติต้อง58นะ58นะครับค่าสถิตินี่ก็คือไอ้ค่าที่เราเอาข้อมูลแต่ละตัวมาหาค่ากลางนั่นเองนะเพราะนั้นนะข้อ2ผิดนะค่าสถิติเป็นค่าที่แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวคือม .6 ทับ1ห้องเดียวนี่ถือว่าเป็นค่าสถิติซึ่งมีค่าเท่ากับ48ที่โจทย์บอกไว้ให้เพราะนั้นข้อ2ผิดอีกนิดนึงข้อ3นี่ถูกครับ84คือค่าสังเกตของข้อมูลถูกนะนักเรียนห้อง1มีคนสอบได้คะแนน84คะแนน84คะแนนเนี่ยถือว่าเป็นค่าสังเกตถูกนะอีกสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายก็หมดแล้วสุดท้ายนี่ถูกต้องกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นม .6 ทับ1นะถูกต้องนะนี่จบหมดเราเกินเวลาไปนิดหนึ่งเพราะว่าเราเข้าเรียนช้าวันนี้ครูสาคอยแล้วคอยเล่าชะเง้อมองหาก็ไม่มามีอยู่แค่3คนก็เลยเอาซะก่อนละเอาไปทำอะไรก็อยู่ก็ไม่ทราบเมื่อเราเข้าเรียนช้า